ที่เรื่องคนนี้เป็นทหารที่หัวร้อนขับรถด้วยความเร็วแต่ว่าพอรถคันข้างหน้ารถชาวบ้านเขาไม่ยอมหลีกทางให้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับคว้างหินใส่รถชาวบ้านบ้างไปจอดรถติดไฟแดงแล้วลงมาจะเอาเรื่องเขาบ้างชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ครับที่ถ่ายที่โยนหินใส่รถผมพี่โยนหินพี่โยนทำไมพี่เป็นไรนี่พี่เป็นไรพี่ใจเย็นๆดิอะไรนะครับไม่ผมมา120ผมก็รีบพี่ผมมาเร็วกว่าทุกทีทำไมไม่ลงพี่โยนหินใส่รถผมทำไมอ่ะต้องเป็นตำรวจกลัวปืนบอกเขาคุยกับเขาดีๆฮัลโหลครับพี่ป้ายทะเบียนเนี้ยพี่พอดีมีคนกวนทหารครับพี่สวัสดีครับผมรถผมมากผมจุดรถผมได้ครับมาที่บ้านการอำเภอเนี่ยครับ882401 ดีแม็กบอใบไม้2ตัว882401ครับผมเขาเป็นทหารอ่ะโยนหินใส่รถผมด้วยสีดำครับพี่สีเทาดำดีแม็กครับเป็นไปได้ไหมว่าเป็นทหารที่ไม่ชินทางก็เลยโยนหินถามทางสุภาษิตก็มาไม่น่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ที่หัวร้อนบนท้องถนนแล้วคุณผู้ชมครับแล้วจุดนี้นะอยู่ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกลัวนะกระบะของทหารเนี่ยดูกล้องหลังรถหน่อยมันจะมีกล้องหลังที่จับภาพเห็นไหมแล้วจี้เลยจี้ตูดแบบนี้เลยแล้วเหมือนกับว่าทำไมไม่หลบพอกระบะของทหารรู้แล้วว่าไอ้รถคันนี้ไม่หลบแน่ๆก็เลยออกซ้ายแล้วก็แซงขึ้นมาจังหวะที่แซงขึ้นมาไม่รู้ไปเอาหินมาจากไหนโยนหินใส่เควี้ยงหินใส่อันนั้นรอบแรกแล้วพอไปติดไฟแดงอย่างที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้ติดไฟแดงปั๊บลงรถปุ๊บอ้าวเห็นชัดเลยว่าใส่เสื้อลายพรางลงมาด้วยนี่ลงมาแบบนี้นี่ลงมาข้ามถนนมาเลยแล้วเดินมาหาในฝั่งของเจ้าของคลิปค่ะเดินมาถึงตอนแรกจะได้ยินฝั่งเจ้าของคลิปบอกเดี๋ยวเราคุยกับเขาดีๆแต่ปรากฏคุยดีไม่ได้ปักปักปักกระจกทุบรถอย่างเงี้ยนี่จะเปิดประตูด้วยลงมามาด้วยอารมณ์ฝั่งนั้นน่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยเขาก็เลยรีบโทรแจ้งว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปแจ้งความเนาะสภ.ธวัชบุรีเอาล่าสุดยืนยันเลยเป็นทหารจริงๆเขาบอกว่าเป็นจ่าสิบเอกค่ะสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดยะโสธรไม่รู้สิว่ายังไงเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่เจอแล้วเราก็กำลังติดต่อเจ้าตัวอยู่นะจะได้ถามถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เอามาเตือนกันเพราะว่ายิ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นใช่ค่ะใส่ชุดเป็นตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยลงมาก็จะเย็นๆนิดนึงคุณผู้ชมครับ